พลายคำเมืองนะคะที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะคะคือว่างาใหญ่มากแล้วก็ยาวมากเลยนะคะโอ้เก็บได้ของดีแล้วเนี่ยนะคุณลุงเก็บได้ของดีแล้วนะครับแกเลยฟันร่วงแล้วนี่โอ้ยก็พลายคำเมืองให้อากาศนะครับให้ฟันนะครับโอ้โหคุณลุงเข้ามาดูเข้ามาให้ดูชมใกล้ๆนะครับว่าผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับกลัวนะครับเขาเรียกว่าอากาศช้างครับโอ้วันนี้ได้กรามมันหักตรงมาถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะคะได้คุณลุงวัดให้ดูนะครับตอนคุณลุงซื้อมาจากแพร่นะครับงาประมาณไหนนะครับโอ้โหงาแค่แบบนิ้วชี้คุณแม่เองนะคะตอนที่คุณลุงซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณพ่อน้องบัวพลอยสัมผัสนะคะได้จับคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะคุณลุงไม่เรียกเข้ามาผมไม่เข้ามาเด็ดขาดถ้าจะแปลกินไม่ใช่ควันก็ยังว่าแล้วครับก็ไม่แนะนำให้เข้าใกล้นะครับโอ้ขาสั่นเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณปู่นะคะที่เป็นคุณพ่อควานของควายคำเมืองนะคะที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะคะคือว่างาใหญ่มากแล้วก็ยาวมากเลยนะคะวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคุณปู่นะคะที่เป็นพ่อควานแล้วก็พลายคำเมืองนะคะเรียกเป็นคุณพ่อพลายคำเมืองแล้วกันนะคะโฟกัสที่งานะคะงาใหญ่มากเลยนะครับโอ้ my god คือแบบงาใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็สวยมากคุณพ่อพลายคำเมืองไม่มีช่องนะคะพี่ๆท่านใดที่มีโอกาสอยากมาเยี่ยมชมอยากมาดูงาแบบคุณพ่อพายคำเมืองแบบชัดๆเลยนะคะว่ายาวจริงอย่างที่คุณแม่พูดไหมใหญ่จริงอย่างที่คุณแม่พูดไหมมาได้เลยนะคะหรือว่ากลัวมาไม่ถูกนะคะโทรหาคุณแม่ได้เลยเผื่อว่าอยากมาหาคุณพ่อพายคำเมืองนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อให้ดูชัดๆนะคะโอ้โหนะครับคุณลุงแกกำลังทำความสะอาดนะครับโอ้เก็บได้ของดีแล้วเนี่ยนั่นได้อะไรครับคุณลุงเห็นคุณลุงเก็บได้ของดีแล้วนะครับการแกะฟันร่วงแล้วนี่โอ้ยคุณพ่อพลายคำเมืองให้อากาศนะครับให้ฟันนะครับช้างนี่โอ้โหคุณลุงเข้ามาให้ดูชมใกล้ๆนะครับว่าผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับกลัวนะครับมาดูนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับคุณลุงครับเขาเรียกว่าอากาศช้างนะครับโอ้วันนี้ได้กรามมันหักออกมาโอ้โหวันนี้เป็นวันดีนะครับถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะคะอากาศช้างหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นฟันของช้างนะคะช้างมันแตกออกมาโอ้โหได้ของดีมากๆเลยได้ก็ไม่ได้ชมของดีเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับได้ของดีไปเก็บไว้เลยนะคะโอ้โหต้องทำให้ดูนานนะครับลุงแกห่วงนะครับโอ้โหถือว่าคุณพ่อกับคุณแม่มาถูกวันมากๆเลยนะคะอลังการมากงานนะครับงานยาวเกือบ2 เมตรนะครับ2 เมตรแล้วมาดูตายอยู่ละคุณพ่อพลายคำเมืองนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ51ปีอายุ51ปีโอ้โหงาสวยนะครับงาเหมือนจะอุ้มบาทนะครับอื้อหือโอ้คุณลุงตายแน่นะคุณแม่นี่รู้สึกขนลุกเลยนะคะเขางาเขายาวอย่างนี้เขาจะปวดไหมคะปวดทำไมไม่ปวดธรรมชาติของเขาเขาก็อยู่ดีกินดีนะครับพวกงานแล้วก็งานสวยงายาวใหญ่นะครับให้เอฟซีได้ดูมันมดเมืองฟลินนะครับคุณแม่ก็เพิ่งได้มีโอกาสมาถ่ายคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะวันนี้คือเห็นแต่ในรูปแล้วก็เห็นผ่านๆนะคะเวลาเดินมีงานแห่งงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ครั้งเดียวแล้วพอมาเห็นจะจังๆเนี่ยโอ้โหถึงกับร้องว้าวเลยนะคะนี่ลุงเลี้ยงพลายคำเมืองมานานแล้วอย่างครับลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วงานนี้งานที่คุณลุงเคยตัดไหมครับหรือว่ายังไงเคยตัดงานนี่ไม่เคยตัดเลยไม่เคยตัดงานเลยไม่เคยตัดเลยรักงานมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ30กว่าปีแล้วมั้งเจ้าของเก่าเขาตัดนะเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนครับคุณลุงของเขาเขาอยู่จังหวัดแพร่เป็นช้างล่างไม้ลุงก็ไปซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่คุณลุงแกซื้อมานะครับแกไม่เคยตัดงานเลยนะครับ30กว่าปีแล้วนะครับโถ30กว่าปีไม่เคยตัดงาให้ลูกหลานดู
เอาไว้ให้ลูกหลานดูโอ้โหรับจ้างแน่นะงาประมาณคืบหนึ่งครับตอนคุณลุงแกซื้อมานะครับงาคืบเดียวเองครับลุงหมดเยอะวันนี้ไปหมดยิ้มร้องไปยิ้มร้องคุณพ่อไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าไหนครับคุณลุงวัฒน์ดูนะครับตอนคุณลุงซื้อมานะครับงาประมาณเราเพิ่งเคยมาหาคุณพ่อพลายเดี๋ยวให้คุณลุงวัฒน์ดูนะครับตอนคุณลุงซื้อมาจากแพร่นะครับงาประมาณไหนนะครับนี่ประมาณนี้โอ้อับปากใส่เสื้อนี่นั่นนี่โอ้โหงาแค่แบบนิ้วชี้คุณแม่เองนะคะตอนที่คุณลุงซื้อมาเนี่ยประมาณ3นิ้วเองนะครับงาคืบนึงเองนะครับโอ้โหคืบเดียวแค่นั้นนะคะนั่นอนุรักษ์มาให้ลูกหลานดูจนยะนานจนถึง50ปีเอ้ยจนถึง30ปีนะคะคุณพ่อพลายคำเมืองคุณพ่อควานไม่เคยตัดงาคุณพ่อพลายเลยนะคะโอ้โหคุณพ่อควานนะคะได้บอกกับคุณพ่อกับคุณแม่ว่าไปซื้อคุณพ่อพลายคำเมืองมาจากจังหวัดแพร่นะคะแต่ก่อนคุณพ่อพลายคำเมืองเป็นช้างลากไม้เนาะคุณพ่อควานเลยไปซื้อมาอนุรักษ์ไว้ให้นะคะแล้วก็ได้มาวันนี้ก็โอ้โหได้โอกาสที่ดีมากได้เห็นฟันคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะคุณพ่อพลายคำเมืองก็อยู่หมู่บ้านตากลางเหมือนกันแต่ว่าแยกออกอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะหมู่บ้านตากลางแบ่งออกเป็น2บ้านค่ะหมู่9หมู่เดียวกันแต่ว่าคุณพ่อพลายจะอยู่เป็นหมู่บ้านหนองอีคูนนะคะแต่ก็ไม่ได้ห่างจากบ้านตากลางนะคะพ่อพลายคำเมืองวัย51ปีนะคะไม่เคยตัดงาเป็นเวลา30ปีนะคะยอดมากคือแบบเห็นแค่งาก็แบบคือทั้งยาวแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะพี่คือใหญ่มากอ่ะดูนะครับดูงานะครับโอ้โหคือแบบอลังการมากคือคุณแม่เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะยาวๆแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้แบบคือเป็นบุญตาลูกหลานมากคุณพ่อควานได้บอกกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะว่าที่ไม่ตัดงาคุณพ่อพลายคำเมืองเพราะว่าอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อน้องบัวพลอยนะคะได้สัมผัสนะคะได้จับคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะได้สัมผัสพ่อพลายคำเมืองแล้วนะครับมีมากเลยนะครับถ้าไม่มีคุณพ่อควานอยู่ด้วยไม่แนะนำให้เข้าใกล้นะคะถ้าคุณลุงไม่เรียกเข้ามาผมไม่เข้ามาเด็ดขาดขณะนี้ผมยังเกร็งอยู่นะครับโอ้โหถึงกับขาอ่อนเลยนะคะนั่นค่ะก็ถ้าไม่ใช่ยาตัวผู้ก็ธรรมดาแล้วครับจะห่วงห่วงนิดหน่อยนะครับค่ะแต่ถ้าจะแปลกินไม่ใช่ควานก็ยังว่าเลยครับก็ไม่แนะนำให้เข้าใกล้นะครับค่ะแต่ถ้าควานอยู่ด้วยเข้าใกล้ได้นะครับต้องถามควานก่อนว่าอาการเขาอารมณ์เขาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะก็ต้องศึกษากันหน่อยแหละครับขาอ่อนเลยนะคะนี่ออกมานี่ขาสั่นเลยนะขาสั่นเลยนะคะนี่ขี่แต่ตัวเล็กงานเล็กนะครับอย่างพี่บัวขาวขี่งานเล็กครับเจองานใหญ่ขาสั่นเหมือนกันไปเป็นโอ้โหนี่ก็เป็นบ้านของคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะด้านหลังก็จะปลูกหญ้านะคะบรรยากาศนี่น่าอยู่มากมากเลยร่มรื่นแล้วก็โล่งคือเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่แยกออกมาจากหมู่บ้านตะกางคือจะเป็นอาการดีนะครับคืออยู่ในป่านะครับต้นไม้ใหญ่ๆเยอะครับตอนเย็นก็จะเย็นสบายตอนเช้าก็จะอากาศปลอดโปร่งนะครับวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็มาสักค่ำเลยนะคะก็ต้องขออภัยหากภาพแล้วก็เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะคะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะก็ดีใจมากๆเลยคุณแม่อยากมานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมสักทีนะคะเวลายังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่มาวันนี้ได้มีเวลาตรงกันแล้วก็ได้มาเจอฟันของคุณพ่อพลายคำเมืองหลุดด้วยนะคะของดีถือว่าเป็นสิริมงคลมากๆเลยในส่วนของฟันนี่จะนับถืออย่างไรคะท่านในส่วนของศาสตร์ช้างค่ะจะก็จะมีความเชื่อว่ายังไงนะครับไปทำมาค้าขายนะครับคือ
จะเป็นเหมือนสาลิกานะครับคือปากเราก็จะเวลาจะพูดขายของหรือว่าเรียกลูกค้าอย่างนี้ก็จะดึงดูดลูกค้านะครับคือจะมีวาจาศิษย์นะครับคล้ายๆกับมีวาจาศิษย์นะครับถือว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะที่คุณพ่อพลายได้มอบให้ในวันนี้นะคะใครมีอากาศจางไว้ครอบครองก็ถือว่าจะทำไว้ทำมาค้าขึ้นก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนจะติดต่อเจรจาค้าขายก็จะเหมือนจะมีวาจาศิษย์พูดง่ายขายคล่องนะครับประมาณนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยคือคุณแม่เห็นงานแบบชัดๆนะคะคือโอ้ my god อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้เดินแห่งานร่วมกับคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะช่วงงานอะไรนะงานประจำปีประจำปีนะคะบุญเดือน6เนาะแต่ว่าช่วงนั้นก็คุณแม่ก็ได้ถ่ายคลิปลงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยชัดแล้วก็เป็นระหว่างที่เดินกันนะคะแบบเห็นก็เห็นได้ไม่ชัดแต่ว่าครั้งนี้ได้มายืนมองแบบชัดๆนะคะก็แบบคือแบบเราอยู่กับช้างทุกวันเรายังร้องว้าวเลยค่ะคือจะน้อยมากเลยนะคะที่จะเห็นงาแบบนี้นะคะยาวแล้วก็ใหญ่แบบนี้แล้วก็โค้งสวยแบบนี้ด้วยนะคะก็คุณแม่ได้มาถ่ายให้พี่ๆได้ชมนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดแบบว่าอยากรับชมช้างที่งายาวๆบ้างนะคะนี่เลยนะคะคุณแม่แนะนำคุณพ่อพลายคำเมืองนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณพ่อพลายคำเมืองแล้วก็ครอบครัวน้องบอกพลอยที่ดื้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย